สวัสดีค่ะตัวเบลสดันรัตน์นะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะครับได้เข้ามาในส่วนของเวทีนางงามเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเนี่ยวันนี้มาในส่วนของสไตล์ก่อนนะก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่มีการวางแผนมีการเตรียมคอนเซ็ปต์สำหรับการมาเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเปิดตัวเป็นทางการสำหรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นะคะแต่ก็ยังไม่ครบจังหวัดเพราะว่าวันนี้เป็นแคมเปญแรกของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้เลยในคอนเซ็ปต์ของอาสาอีสปอร์ตค่ะแคมเปญวันนี้ก็คือ80,000 บาทสำหรับผู้ที่สามารถขายของนะคะจาก MGI Shop ได้ใครที่ทำรายได้เกิน80,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถมาเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้ได้กับแบรนด์เสื้อผ้าของอันิพาช็อปก็เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบจากนางร้ายผันตัวมาเป็นนางงามเต็มตัวแล้วค่ะวันนี้มาเลยแล้วการเตรียมตัวเราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็นอกจากที่เบลยังมีแสดงละครอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีผลเบลกะว่าจะเพิ่มทักษะไปเรื่อยๆค่ะอย่างเรื่องการเต้นเนี่ยก็จริงๆเต้นตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็จะไปรื้อแล้วก็เพิ่มสกิลอื่นๆให้เก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านร้องเพลงด้วยการเรียนเดินหรือว่าการฝึกตอบคำถามนะคะคำพูดทัศนคติ mindset อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะการที่ว่าเข้าเลือกในส่วนของจังหวัดกรุงเทพส่วนใหญ่จังหวัดกรุงเทพเป็นที่มาของอิงฟ้ามาก่อนกลัวไหมที่ว่าต้องมาอยู่มาแข่งในจังหวัดโอเคหนูอยากบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเวทีนางงามเนี่ยเป็นความฝันสูงสุดของชีวิตหนูเลยหนูเห็นพี่อิงฟ้าเป็นโรโมเดลสำหรับตัวหนูหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานความตั้งใจความอุตสาหะความอดทนพี่ฟ้าเคยบอกว่าความพยายามความอดทนและเวลานี่แหละที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ต้องกลัวอะไรหนูทำให้เต็มที่เหมือนพี่อิงฟ้าหนูมีพี่อิงฟ้าเนี่ยอยู่ในหัวหนูแล้วหนูเลยตั้งใจรู้สึกว่านอกจากพี่อิงฟ้าพี่พิมจิแล้วก็พี่โอเปิดวันนี้หนูอยากเดินตามรอยพี่พิมทุกคนค่ะและในส่วนของการร้องเพลงเราร้องได้ไหมจ๊ะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางนาพี่นะพอได้ค่ะก็เดี๋ยวจะไปฝึกฝนสกิลเพิ่มเติมให้ร้องให้พร้อมมากยิ่งขึ้นได้หลายๆแนวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวทำลายของมิแกนกรุงเทพเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แถลงข่าวช่วงเดือนตุลาคมค่ะส่วนไฟนอลก็จะเป็นวันที่2เรียกว่ายังมีเวลายังจะปรับอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆคือสกิลเดิมของเบลเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็นักเต้นแล้วก็ด้านการแสดงค่ะแต่เดี๋ยวเบลอยากจะฝึกฝนหลายๆอย่างเลยเพื่อใหตอบโจทย์กับเวทีแกนแล้วเบลอยากเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เบลมีสกิลทั้งหมดที่เบลมีเนี่ยมาต่อยอดกับเวทีแกนให้แกรนเนี่ยมันปังและมันว้าวทุกคนจะต้องรู้สึกว่านี่แหละความแกรนมันเป็นแบบนี้เรียบร้อยกับการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยการดูนางงามมาก่อนเราเห็นแล้วว่าจะต้องมีตอบคำถามมีอะไรอย่างนี้แบบ5 วิไม่ใช่1 นาที30 วิ60 วิอะไรเงี้ยมั่นใจไหมฮะตอนนี้ก็มีการฝึกอยู่นะคะก่อนนอนเบลก็จะฝึกประมาณวันละ5 คำถามก็รู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นแต่เบลคิดว่าถ้าบนเวทีจริงน่าจะตื่นเต้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยอ่ะจริงๆเบลอ่ะผ่านเวทีการเป็นพิธีกรหรือการเต้นอ่ะมาเป็นพันเวทีแล้วแต่เบลก็ไม่เคยมีรอบไหนเลยที่ไม่ตื่นเต้นคือตื่นเต้นทุกขนาดเมื่อกี้เดินแบบอันนี้ก็ยังตื่นเต้นดูเย็นเฉียบเลยใช่ค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเราต้องเดินโชว์มัสโกออนแล้วก็ใส่ความเป็นซิกเนเจอร์เราออกมาให้มากที่สุดก็เป็นงานวันนี้เดินแบบเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าจริงๆเตรียมไว้200ค่ะแต่วันนี้ทำได้101ก็ถือว่าโอเคเราต้องเตรียมให้ล้นไว้ก่อนเดี๋ยวพอออกมามันจะพอดีเฮ้ยโอเคหลังจากนี้เราก็ได้ตามแรงเชียร์เนาะมีคนบอกว่าเราเป็นตัวเต็งอ่ะเรากังวลไหมจริงๆไม่ได้อยากจะคิดว่าหนูเนี่ยมาแบบมาทำให้คนอื่นรู้สึกกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะจริงตัวหนูเองก็กดดันค่ะนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามาใจจอยมาหาประสบการณ์มาสนุกแล้วก็มาทำให้เวทีแกรนด์มันฟังมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเบลมาในครั้งนี้เนี่ยเบลไม่มีอะไรจะเสียเลยเพราะว่าก็อายุ28แล้วค่ะผ่านอะไรมาเยอะมากเลยสำหรับขอบของวงการบันเทิงเป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างเป็นนักแสดงไปสอนแอคติ้งบ้างก็มีไปตัวไปทำเรื่องหลังบ้างอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเอาสกิลเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เราฝึกฝนมาเนี่ยมาใช้แล้วก็มาต่อยอดสกิลทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นอีกอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเวทีแกรนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่อยากเก่งอยาก
มีชื่อเสียงนอกจากชื่อเสียงแล้วคือเรายังได้ในเรื่องของเงินถ้าใครที่อยากเป็นสตาร์อีสปอร์ตต้องมิสแกรนด์เท่านั้นค่ะโอเคแล้วก็โซเชียลมีเดียเรามีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเบลตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยเบลก็เพิ่งมาทำโซเชียลนะคะเต็มตัวเลยประมาณ2ปีค่ะตอนนี้ Facebook ก็ประมาณ 200,000 ผู้ติดตามค่ะ IG ก็ 300,000 กว่าส่วน TikTok ก็ 1.3 ล้านค่ะไอ้ยา 1.3 ล้านแล้วถ้าเกิดสร้างด้อมล่ะสร้างด้อมไว้ยังตอนนี้ด้อม1เต็มแล้วด้อม2 3,000 กว่าคนค่ะก็คิดว่านะคะคิดว่าอยากให้ด้อมเต็มไวๆก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะเดือนหน้าเราจะได้มาเปิดด้อม3กันนะคะโอเคเบลเชิญชวนติดตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ด้อมของเราเพิ่มขึ้นเลยครับได้ค่ะก็สวัสดีนะคะแม่ๆนะคะป้าป๊าหมามาทุกคนนะคะด้อมกับเบลดีๆต้อนรับนะคะอยากให้ทุกคนที่กำลังมองหาอัสตาอีสปอร์ตหรือว่าความเป็นบิวตี้ควีน 4B ที่กำลังมองหาอยู่ตอนนี้อยากให้เก็บหนูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้หนูถึงแม้ว่าหนูจะหน้าใหม่เปลี่ยนแกนเพื่อมาแกรนค่ะใหม่ในด้านของนางงามแต่ไม่ใหม่ในสังกัดแน่นอนค่ะก็กฎเบลรักทางทองยินดีต้อนรับทุกคนนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาเลยเลยจอยตั้มมิงครับไม่เอาสร้อยตั้มมิงครับจะไปเอาสร้อยหรือเปล่า